ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายคนโตของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมาฟังคำสั่งพนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องในคดีตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันฟอกเงินทุจริตอนุมัติสินเชื่อของอดีตผู้บริหารธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนให้กับกลุ่มธุรกิจในเครือกิจสดามหานครโดยมิชอบโดยมีคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรนางสาวพินทองทาชินวัตรน้องสาวร่วมเดินทางมาด้วยทั้งนี้ศาลนัดสอบปากคำให้การนายพานทองแท้จำเลยว่าจะรับสารภาพหรือปฏิเสธในวันที่5พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกาก่อนอนุญาตให้ประกันตัวในวงเงิน1ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศก็ฝากติดตามนะคะและกด Subscribe นะคะช่อง Daily New Life นะคะ -th ด้วยนะคะกดกันเยอะๆนะ